ครับสวัสดีครับน้องๆพี่ชื่อรุตนะครับพี่เป็น IBM รุ่น9เนาะพี่เพิ่งจบไปเมื่อตอนปีที่แล้วเนาะตอนนี้ก็จบได้ปีหนึ่งละตอนนี้พี่ทำอยู่บริษัทผลิตเมล็ดพันธุ์เนาะอยู่ตำแหน่ง International Production Officer ดูแลเกี่ยวกับการผลิตเมล็ดพันธุ์ดอกไม้ดอกดาวเรืองดอกวิงค่าอะไรอย่างเงี้ยที่ดูแลเกี่ยวกับการผลิตต่างประเทศเนาะแล้วก็นำเข้าส่งออกครับก็ดูแลเรื่องนี้อยู่อ๋อคือถ้าพูดถึงเรื่องว่าทำไมพี่เข้า IBM ตอนนั้นเนี่ยต้องย้อนกลับไปตอนที่พี่ยังจะจบปวช3ละแล้วพี่คิดว่าจะไปเรียนไหนดีวะอะไรเงี้ยแล้วพี่ก็ไปนั่งดูว่าแบบเฮ้ยราชมงคลมันมีสาขาอะไรบ้างตอนนั้นพี่เลือกว่ามันมี IBM มีภาษาอังกฤษธุรกิจแล้วก็มีการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากลพี่เลือก IBM เป็นอันดับแรกเพราะคิดว่า1ถ้าน้องได้เรียน IBM อ่ะเราจะได้ฝึก1เราได้ฝึกภาษาอังกฤษ2เราได้เรียนธุรกิจแล้วก็3หลักสูตรเนี้ยมันเป็นหลักสูตรที่ค่อนข้างที่จะโอเวอร์ออลหรือว่าครอบคลุมหลายๆด้านเนาะเวลาน้องไปจบไปแล้วมีงานน้องสามารถประยุกต์สิ่งที่เราได้เรียนกับหลายๆงานได้โดยที่แบบเราสามารถเพราะมันเรียนรู้หลายศาสตร์อะเราพี่ก็เลยคิดว่าเฮ้ยสาขานี่แหละที่เราต้องการเราจะอยากจะเรียนอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับนั่นคือจุดเริ่มต้นที่ว่าทำไมพี่ถึงอยากเรียน IBM โอเคตอนพี่เรียน IBM เนี่ยตอนพี่เข้ามาปีหนึ่งเนาะพี่เริ่มต้นจากการที่เป็นเด็กสายอาชีพหรือเด็กปวช.เข้ามาก่อนแล้วตอนที่เข้ามาปีหนึ่งเนี่ยพี่รู้สึกว่ามันโดนใส่มันเหมือนเราโดนดูถูกว่าเฮ้ยเราเรียนสายอาชีพมาอะไรเงี้ยเราจะทำได้หรอซึ่งตอนนั้นเบสภาษาอังกฤษพี่หรือว่าเบสความรู้พี่เรื่องบิสเนสอ่ะมันยังอยู่ในระดับที่แบบไม่ได้ดีมากอะไรเงี้ยพี่ก็เลยผลักดันตัวเองเป็นเด็กปวช.อะไรเงี้ยเฮ้ยจบอยู่สายอาชีพมาไม่จะทำได้หรอวะอะไรเงี้ยจนสุดท้ายพอพี่อยู่ปีหนึ่งเนี่ยพี่ใช้ความพยายามมากพี่ต้องทำพยายามมากกว่าคนอื่นเรียนหนักกว่าคนอื่นอ่านหนังสือเยอะกว่าคนอื่นคือเหมือนพยายามมากกว่าคนอื่นประมาณเป็น 2-3 เท่าอ่ะและโดยเฉพาะภาษาอังกฤษอ่ะพี่ต้องแบบเรียนรู้ด้วยตัวเองหาคลิปฝึกพูดหาที่เรียนอะไรเงี้ยทำด้วยตัวเองแล้วก็พอปี2ปี3เนี่ยมันก็จะเริ่มยากขึ้นนะเนาะพี่ก็ซึ่งตอนเนี้ยมันก็จะต้องใช้ความพยายามเยอะนึงครับเยอะนิดนึงถึงจะถึงจุดเนี้ยจนถึงปี4อ่ะพี่ก็ช่วงเนี้ยเป็นช่วงปี4มันจะเป็นช่วงที่ว่าตอนเทอม1เรายังเรียนอยู่แต่ว่าช่วงปี2มันจะเป็นที่แบบฝึกงานช่วงตอนปี4เทอม1อ่ะพี่รู้สึกแบบเครียดมากเลยเพราะว่าแบบเฮ้ยมันจะจบแล้วอ่ะเราจะทําได้ป่ะวะอะไรเงี้ยแต่พอสุดท้ายมาพี่ก็ทําได้เนาะก็จบได้ด้วยดีครับแล้วก็ได้เกียรตินิยมอันดับ2ครับโอเคในเรื่องการปรับตัวเนี่ยพี่ต้องบอกกับน้องๆปี1ที่จะเข้ามาใหม่กันนะว่าการเรียน IBM อ่ะมันจะไม่เหมือนกับการที่เราเรียนระดับมัธยมอีกต่อไปเนาะมันจะไม่มีใครมาจ้ำจี้จ้ำใช้อาจารย์เขาจะไม่จ้ำจี้จ้ำใช้ละเราต้องอยู่รอดในตัวของเราเองเนาะซึ่งการปรับตัวเนี่ยเราต้องปรับตัวสิ่งแรกที่ต้องปรับคือต้องปรับตัวเองให้ได้ก่อนว่าเราจะตั้งใจเรียนยังไงเราจะจัดการเวลายังไงสิ่งที่สำคัญที่สุดคือน้องจะจัดการเวลายังไงแล้วจัดการกับตัวเองยังไงเนาะถ้าน้องจัดการเวลาได้จัดการตัวเองได้สิ่งที่ทำตามๆมามันก็จะจัดการได้ดีเหมือนกันซึ่งพี่ฝากน้องๆไว้ว่าเรียน IBM อ่ะมันอาจจะดูเหมือนยากแต่ที่จริงอ่ะถ้าเราตั้งใจจะทำอ่ะเราตั้งใจที่จะตั้งใจเรียนอ่ะเราสู้กับมันอ่ะอย่าเพิ่งท้อเพราะตอนที่เรียนปี1จนถึงปี4อ่ะมันมีอุปสรรคมาเข้าทุกๆปีอยู่แล้วอ่ะแต่ว่าอุปสรรคอ่ะให้น้องคิดว่าถ้าเราข้ามผ่านอุปสรรคตรงนั้นไปได้อ่ะเราจะเหนือไปกว่าอีกขั้นนึงแล้วเราจะมีความพร้อมเพราะเราได้เรียนรู้ว่าอุปสรรคตรงนี้เราชั้นเจอมันมาแล้วอะไรเงี้ยจะกี่อุปสรรคฉันก็จะพร้อมที่จะสู้กับมันอะไรเงี้ยซึ่งก็ให้น้องๆสู้ๆแล้วก็ขอให้สำเร็จการศึกษาในทุกๆชั้นปีนะขอให้สำเร็จการศึกษาจบปี4ไปทุกคนเนาะอย่าเพิ่งท้ออย่าเพิ่งถอยครับก็จุดเปลี่ยนที่ทำให้พี่ตั้งใจเรียนเพราะพี่คิดว่าเฮ้ยวันนี้ถ้าเราคิดว่าเรายังไม่ได้ตั้งใจเรียนเรายังไม่อยากจะพัฒนาตัวเองว่าอย่างเงี้ยแล้ววันข้างหน้าเราจะไปหางานที่ดีได้ยังไงเพราะว่าถ้าเรายังอยู่มันการเรียนรู้มันก็เหมือนกับการพัฒนาตัวเองไปในตัวเนาะถ้าเราคิดว่าเราเก่งเราก็จะอยู่จุดนั้นแหละให้ทำตัวเหมือนประมาณว่าเราเป็นน้ำไม่เต็มแก้วอ่ะเหมือนพยายามแบบมีอะไรใส่พยายามเรียนรู้มันตลอดแล้วพี่คิดว่าสิ่งที่พี่อยากเปลี่ยนตัวเองว่าเฮ้ยถ้าวันหนึ่งอ่ะเราคิดว่าเราไม่เก่งเราก็คิดว่าเราไม่เก่งแต่ถ้าเราคิดว่าเราเก่งเราพยายามมันก็จะเก่งไปเองอะไรเงี้ยแล้วก็ทุกวันเนี้ยพี่ก็ได้งานที่แบบทำงานได้ที่ดีๆเพราะว่าเราคิดว่าคือการตั้งใจเรียนมันไม่ใช่ว่าเราจะตั้งใจเรียนอยู่แต่เราต้องแบ่งเวลาด้วยนะหมายถึงว่าแบบพี่ก็เป็นคนที่ไม่ได้ว่าบ้าหนังสืออ่านเรียนอย่างเดียวพี่ติดเกมพี่อ่านหนังสือพี่ทำทุกอย่าง
ราะว่าชีวิตมันการเรียนหนังสือมันต้องทำให้มันบาลานซ์ถ้าเราคิดว่าเราทุ่มไปกับสักอย่างนึงอ่ะมันก็เหมือนว่าเราหนักกับตรงนั้นเกินไปเราก็จะรู้สึกเครียดแล้วเราก็จะทำมันได้ไม่ดีเนาะก็อยากให้น้องๆรู้สึกว่าแบบเรียนแล้วให้รีแลกซ์กับมันแล้วก็พยายามบาลานซ์กับบาลานซ์การเรียนชีวิตแล้วก็เล่นเกมอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้ชีวิตให้เต็มที่อ่ะแต่ว่าก็ต้องคอนเซนเทรตกับตัวนั้นด้วยครับก็ตอนวัยเรียนนะเนาะมันก็เหมือนแบบเรามาเรียนหนังสือเราอาจารย์ก็สั่งงานเราก็ทำใช่ไหมถึงแม้ว่าถ้าเราไม่ทำเรามากสุดก็แค่เราไม่ได้คะแนนเราก็แค่โดนด่าหรือว่าติด F แต่พอเราออกไปทำงานจริงๆแล้วอ่ะเมื่อเราได้รับ assignment หรือว่าอะไรมาจากหัวหน้าอะไรเงี้ยถ้าเราไม่ทำหรือเราทำไม่ได้อ่ะมันไม่ใช่แค่ว่าเราจะแค่โดนด่านะมันไม่ใช่แค่ว่าเราจะติด F เหมือนตอนเรียนแต่มันหมายถึงว่ามันจะส่งผลต่อสถานภาพทางการงานของเรามันจะส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของตัวของเราเองแล้วมันก็จะส่งผลต่อว่าคุณมีศักยภาพในการทำงานมากแค่ไหนซึ่งการทำงานมันค่อนข้างจะเครียดอ่ะซึ่งหมายถึงว่าถ้าเราได้รับอะไรมาสักอย่างแล้วอ่ะเราต้องทำมันให้ได้อ่ะเราจะต้องตั้งใจทำให้มันดีที่สุดมากซะยิ่งกว่าตอนเรียนอีกเพราะว่าถ้าเรียนก็แค่จบแต่อันเนี้ยคือเราทำงานเพื่อความก้าวหน้าทางการในอนาคตอ่ะซึ่งตอนเนี้ยที่พี่ทำงานอยู่มันค่อนข้างจะเครียดบางทีเราพี่ได้assignment มาว่าเอ้ยหัวหน้าพี่ไปทำนี้ให้หน่อยไปทำนี้ให้หน่อยไปทำนี้ให้หน่อยแล้วซึ่งมันบางอย่างมันเป็นงานที่แบบค่อนข้างจะแบบสำคัญสำหรับบริษัทอะไรเงี้ยซึ่งพี่ก็ต้องทุกวันพี่คิดแต่เรื่องบางทีเราคิดแต่เรื่องงานตลอดเลยแบบคิดว่าเพราะว่าเรากังวลว่าเฮ้ยมันงานมันจะออกมาดีไหมอะไรเงี้ยซึ่งพี่ก็อยากจะฝากน้องว่าในตอนวัยเรียนอ่ะตั้งใจก็ตั้งใจทำให้มันมากที่สุดเนาะเรียนก็เรียนให้มันดีที่สุดเพราะว่าตรงเนี้ยมันจะเป็นพื้นฐานว่าสมมติว่าถ้าเราจัดการกับการเรียนได้เราตั้งใจเรียนได้แล้วเกรดที่มันออกมาดีมันก็เหมือนเป็นตัวหนึ่งที่วัดค่าว่าเราสามารถเรามีศักยภาพในการทำงานได้ที่ดีซึ่งเวลาเขาไปสัมภาษณ์งานหรือว่าเราไปหางานทำอ่ะเขาส่วนมากในบริษัทที่ใช่อ่ะเขาก็จะมองเกรดเป็นสิ่งแรกอยู่แล้วแล้วหลังจากนั้นเขาถึงจะดูที่ว่าศักยภาพเราทำงานแค่ไหนพี่ก็เลยอยากจะฝากตรงนี้ไปแล้วก็อีกอย่างนึงอ่ะภาษาอังกฤษเนาะหรือว่าภาษาอื่นก็ได้อะไรเงี้ยถ้าน้องๆปีหนึ่งนี้เข้ามาแล้วอะไรเงี้ยอย่าคิดว่าตัวเองภาษาอังกฤษไม่ดีหรือว่าอะไรมันฝึกฝนก็ได้เนาะพี่อยากให้คิดว่าอยากจะฝากให้คิดว่าภาษาอังกฤษอ่ะฝึกไปเถอะถ้าอยากได้ภาษาอื่นเนี่ยฝึกไปด้วยก็ได้เพราะว่ามันเป็นสมัยนี้มันเป็นเหมือนแบบมันเป็นตัวหนึ่งที่ทำให้เราได้งานเลยนะภาษาอังกฤษเหมือนแบบตอนพี่เข้าไปทำงานอะไรเงี้ยตอนนี้ที่พี่ทำงานอยู่มีน้อยคนมากที่พูดภาษาอังกฤษได้แต่เราพูดภาษาอังกฤษได้เราพี่มีความก้าวหน้าทางอาชีพได้เยอะกว่าคนอื่นเราได้ทำงานที่ยากกว่าคนอื่นเพราะว่าเราได้ภาษาอังกฤษแล้วก็อย่างในเงินเดือนมันก็จะเพิ่มขึ้นตามศักยภาพที่เราทำเนาะก็ไม่มีอะไรให้ฝากละอยากให้น้องๆโฟกัสว่าตั้งใจเรียนให้ดีที่สุดเนาะภาษาฝึกฝนตัวเองให้มากที่สุดแล้วก็ภาษาสำคัญที่สุดในอนาคตของน้องเวลาครับของพี่หรอพี่ก็คิดว่าพี่มีคติประจำใจหนึ่งเนาะที่พี่ใช้ตลอดก็คือ if you can dream it you can do it ก็คือถ้าเราฝันที่จะทำอะไรอะเราก็ต้องทำมันไม่ได้อะไรเงี้ยซึ่งอันนี้พี่นำมาใช้ตลอดเพราะคิดว่าถ้าเรามีความฝันก่อนเราตั้งจุดมุ่งหมายไปก่อนเราตั้งว่าทาร์เก็ตเราจะทำอะไรก่อนแล้วเราทำตามที่เราทาร์เก็ตตรงนั้นไว้อะพี่คิดว่ามันเหมือนเป็นไกด์แดนซ์อะมันเหมือนเป็นแบบตัวชี้ทางว่าเราจะต้องทำตามมันแล้วเราก็ไปสร้างสเตรทีจี้ว่าเราจะทำยังไงให้สำเร็จไปในระดับต่อไปได้อะไรเงี้ยครับ